ดีค่ะวันนี้ก็พบกับเบียร์อีกแล้วนะคะที่ Perfect Car ถนนสุขุมวิท105ซอยลาซาน87นะคะสำหรับใครที่รับชมคลิปเราอยู่ก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างมากด้วยแต่ถ้าใครเพิ่งเข้ามาใหม่อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามพร้อมด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดเวลาที่เราเอารถดีๆรถสวยๆเข้ามารีวิวให้ดูนะคะวันนี้เบียร์จะพามาดูในส่วนของตัว Toyota Fortuner นะเครื่องยนต์ 2.4V นะคะรถเป็นปี2018ราคาถูกมากอยู่แค่ 1,97,000 บาทเท่านั้นเองยังไม่รวมในส่วนของโปรโมชั่นส่วนลดจากเราอีกนะสำหรับลูกค้าช่องทางออนไลน์นะคะรับชมได้ที่ท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวเบียร์จะบอกว่ามีส่วนลดให้เพิ่มเติมเท่าไหร่นะคะสำหรับครั้งนี้มาดูในส่วนของสเปครถกันก่อนค่ะด้านหน้าค่ะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ใบบีมนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวไฟ Daytime Running Light ให้ด้วยค่ะด้านล่างมีไฟตัดหมอกให้นะคะแล้วก็ตัวนี้กระจังหน้าเป็นสีโครเมียมนะคะเป็นโฉมออนอยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของตัวด้านล่างของเขาก็ตัดสีดำมาให้ค่อนข้างที่จะดูสวยงามเลยสำหรับคันนี้ค่ะชุดสเกิร์ตมีมาให้นะคะสำหรับตัวนี้ใครได้ไปก็ได้ไปฟรีๆเลยนะเจ้าของเดิมเขาแต่งมาให้อย่างสวยเลยนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของตัวสภาพโดยรวมด้านข้างรถค่ะด้านข้างตัวนี้มีในส่วนของตัวซุ้มล้อเล็กๆมาให้นะคะจากโรงงานประมาณ3นิ้วนะติดตั้งมาให้แล้วก็ล้อนี้เจ้าของเดิมเขาน่าจะเปลี่ยนมานะคะตัวนี้เป็นขอบ17นะเป็นแม็กขอบ17ระบบช่วงล่างเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะคะมีในส่วนของระบบเบรก ABS แล้วก็ระบบกระจายแรงเบรก EBD ใส่เข้ามาให้พร้อมด้วยระบบเสริมแรงเบรก BA ค่ะระบบ VSC ควบคุมการทรงตัวก็ใส่เข้ามาให้ค่ะพร้อมด้วยในส่วนของตัว TRC ป้องกันล้อล็อกฟรีเขาก็ใส่เข้ามาให้เช่นกันค่ะสำหรับคันนี้อ่ะด้านข้างค่ะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ด้านล่างตัดสีดำเป็นทูโทนมาให้ตัวไฟเลี้ยวมีมาให้แล้วพร้อมนะคะสำหรับตัวกระจกมองข้างมือเปิดประตูมาพร้อมกับปุ่ม Smart Keyless ค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวมือเปิดเนี่ยมีตัวกันรอยให้ด้วยนะคะแล้วก็บันไดข้างของเขาเนี่ยเป็นสีดำตัดกับสีโครเมียมนะคะรุ่นนี้คิ้วขอบประตูค่ะเดินเส้นสายโครเมียมมาให้ทำให้มันดูมีมิติแล้วก็สวยงามมากขึ้นนั่นเองไปถึงนู่นเลยด้านหลังเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ยังติดตั้งระบบป้องกันการโจรกรรม TDS ใส่เข้ามาให้ด้วยค่ะรวมไปถึงในส่วนของสติกเกอร์มอกต่างๆตรงกระจกก็ยังอยู่ครบนะคะรับรองได้ว่าเป็นกระจกเดิมๆมาจากโรงงานอย่างแน่นอนตัวคิ้วกันสาดก็มีมาให้พร้อมใช้งานแล้วค่ะด้านบนมีในส่วนของตัวแหลกหลังคามาให้สำหรับใครที่อยากจะเอาไปติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมสำหรับใครที่ชอบลุยๆนะก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวด้านท้ายกันต่อเลยค่ะว่าด้านท้ายของเขาจะเป็นยังไงบ้างค่ะตัวด้านท้ายนะคะตัวนี้ด้านบนมีในส่วนของตัวสปอยเลอร์มาให้ค่ะจากโรงงานแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ค่ะตัวระบบไล่ฝ้าหลังมีมาให้พร้อมด้วยระบบปัดน้ำฝนหลังก็มีเช่นกันค่ะมีกล้องติดตั้งมาให้เป็นกล้องมองหลังนะคะแสดงผลบนหน้าจอด้านในนะคะรุ่นนี้เจ้าของเดิมเขาติดในส่วนของตัวครอบไฟท้ายมาให้ด้วยนะด้านหน้าก็ติดมาให้เช่นกันตัวครอบไฟเขานะคะเขาแต่งมาให้แล้วก็ในส่วนของตัวนี้เปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะคะประตูท้ายชุดแต่งนะคะชุดสครับเพจท้ายตัวนี้เจ้าของเดิมเขาติดตั้งมาให้แล้วนะคะมันก็มีประโยชน์เวลาที่เราจะเอาของเนี่ยมาพักไว้ตรงนี้มันจะได้ไม่โดนตัวรถของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกหลังมีมาให้นะคะสำหรับรุ่นนี้ถาดรองท้ายก็มีมาให้นะสำหรับตัวนี้น็อตฝากระโปรงด้านท้ายยังเดิมๆทุกจุดนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราซูมให้ดูทีละจุดเลยว่าตัวประตูท้ายเนี่ยเดิมๆมาจากโรงงานไม่เคยโดนถอดไม่เคยโดนขยับใดๆมาแน่นอนนะคะในส่วนของตัวประตูท้ายช็อคอัพก็ยังใช้งานได้ค่อนข้างดีนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารกันบ้างนะคะว่าห้องโดยสารของเขาเนี่ยจะให้ออปชั่นอะไรเพิ่มเติมมาบ้างค่ะเดี๋ยวเบียร์พาเข้าไปดูค่ะมาดูในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารของตัว Fortuner 2.4V นะคะตัวนี้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าได้8ทิศทางนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวห้องโดยสารคุมโทนมาให้เป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะแล้วตัวแผงคอนโซลเป็นสีดำนะคะออกอารมณ์ค่อนข้างที่จะดูสปอร์ตแล้วก็สุขุมอยู่เหมือนกันนะแบบออกอารมณ์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอบอุ่นอบอุ่นเอามาดูในส่วนของตัวผู้โดยสารตอนกลางกันบ้างค่ะตัวนี้ติดตั้งระบบ ISOFIX มาให้ยึดกับคาร์ซีทได้นะคะสำหรับใครที่มีลูกหรือว่ามีเด็กเล็กๆนะคะก็สามารถใช้ตัวนี้เพิ่มเติมในการยึดกับตัวคาร์ซีทได้ค่ะ
เบาะเป็นเบาะหนังยังใช้งานได้ดีทุกจุดไม่มียุบไม่มีย้วยแล้วก็ไม่มีขาดนะคะสำหรับตัวเบาะของเขาอ่ะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันมาให้ค่ะออกแบบมาให้เป็นสีก้านตัดแถบโครเมียมมาให้ทำให้มันดูสวยงามมากขึ้นตัวด้านซ้ายควบคุมในเรื่องของหน้าจอวิทยุแล้วก็เปลี่ยนโหมดต่างๆพร้อมด้วยในส่วนของตัวระบบสั่งงานด้วยเสียงจาก Toyota T-Connect นะคะแล้วก็ปุ่มรับสายโทรเข้าโทรออกด้านซ้ายด้านขวาตากล้องก็ไม่ขัดเลย ด้านขวานะคะด้านขวากดดูรอบวัดหน้าจอ MID ของเขาบอกได้เลยว่าคันนี้เลขไมล์หลักหมื่นเท่านั้นเองเลขไมล์อยู่แค่ 50,000 นะคะรถเป็นปี2018อัตราเฉลี่ยการใช้งานเนี่ยน้อยมากๆเลยสำหรับคันนี้แล้วก็สภาพสวยใหม่มากๆทางเรารับประกันในเรื่องของการกอไมล์นะเราไม่กลับไม่กอไมล์นะคะเป็นเลขไมล์แท้ทุกคันนะเรามีในส่วนของตัวใบสคบคุ้มครองให้กับผู้บริโภคด้วยนะคะมาต่อกันที่ออปชันค่ะพวงมาลัยหุ้มหนังตัดลายไม้มาให้ทำให้มันดูหรูหรามากขึ้นแล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์ค่ะเป็นเกียร์ออโต้มีโหมดสปอร์ตให้สามารถชิปเกียร์ได้ที่หัวเกียร์หรือปุ่มแพดเดิลชิปใต้พวงมาลัยตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟหน้าของตัว Fortuner คันนี้ให้มาเป็นแบบออโต้นะคะแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนนะคะสามารถตั้งหน่วงเวลาได้นะคะตัวนี้เดี๋ยวพาดูหน้าจอนะคะสำหรับคันนี้หน้าจอรองรับในส่วนของ FM AM AUX นะคะ USB ได้แล้วก็ในส่วนของตัวระบบนำทางเนวิเกเตอร์มีมาให้นะคะรองรับในส่วนของตัว G-Connect จาก Toyota ด้วยแต่คันนี้ SD card ถูกถอดออกไปนะคะเพราะว่าเราขออนุญาตเก็บไว้ให้นะสำหรับ SD card ของตัว Fortuner มันมีมูลค่านะคะทางเราขออนุญาตเก็บไว้ให้ลูกค้าแต่วันที่ลูกค้ารับรถเนี่ยเราจะทำการติดตั้ง SD card ให้เรียบร้อยแน่นอนค่ะมาต่อกันที่ในส่วนของตัวคอนโซลหน้าค่ะมีช่องคูลบ็อกซ์มาให้ด้วยมันจะมีตัวทำความเย็นจากแอร์มาให้นะคะสำหรับตัวนี้แล้วก็ในส่วนของตัวแอร์ให้มาเป็นแบบออโต้ค่ะมีระบบหมุนเวียนอากาศภายนอกภายในตัวรถมาให้แล้วก็พร้อมด้วยระบบไล่ฝ้ามีมาให้นะคะช่องต่อสาย USB มีมานะคะแล้วก็ช่องต่อสาย AUX ก็มีค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวที่จุบลีมีมาให้1ช่องนะคะที่คอนโซลหน้าระบบป้องกันการลื่นถลายก็มีมาให้ค่ะสำหรับตัวนี้สามารถเปิดปิดได้ที่ปุ่มนี้แล้วก็ในส่วนของตัวนี้มีโหมด Eco แล้วก็ Power Mode ให้ด้วยสำหรับใครที่ขับขี่ในเมืองบ่อยๆอยากจะได้ในเรื่องของความประหยัดเนี่ยก็ใช้ Eco Mode ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบความเร็วความแรงนะคะก็ใช้ Power Mode ได้เลยนะสำหรับตัวนี้กระจกมองหลังตัดลดแสงให้มาเป็นแบบแมนนวลอยู่นะคะรุ่นนี้รวมไปถึงในส่วนของตัวไฟก็ใช้งานได้ทุกจุดไม่มีตัวชำรุดนะรถปี2018แต่ราคาแค่ 1,97,000 บาทถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆและที่สำคัญเลขไมล์แค่ 50,000 นะคะยังไม่รวมในส่วนลดโปรโมชั่นของเราอีกนะกระจกขึ้นลงแบบไฟฟ้าให้มาเป็นวันทัศน์พร้อมด้วยระบบป้องกันการหนีบทั้ง4บานเลยนะสำหรับคันนี้ตัวกระจกมองข้างยังปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าอีกด้วยนะคะระบบเป็นกุญแจเป็นพุชสตาร์ทให้มาออปชันครบแบบนี้ราคาแค่นี้บอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเดี๋ยวเบียร์จะพาไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อค่ะว่าห้องเครื่องของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะมาต่อกันที่ห้องเครื่องนะคะตัวนี้ห้องเครื่องบอกได้เลยเปิดออกมาสภาพยังเดิมๆทุกจุดมาจากโรงงานโครงสร้างหลักยังเป็นโครงสร้างเดิมทุกอย่างนะคะไล่มาจากด้านบนเลยตัวนี้นะคะสติกเกอร์ต่างๆจากโรงงานยังอยู่ครบแล้วก็ฉนวนกันความร้อนไม่มีรอยชำรุดหรือว่าฉีกขาดใดๆทั้งนั้นนะคะแล้วก็ฝาครอบเครื่องห้องเครื่องยนต์เนี่ยสภาพสมบูรณ์แบบมากๆรวมไปถึงแผ่นเพจนะคะตัวสติกเกอร์มอกยังอยู่ครบทุกจุดนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวคานหน้ายังเป็นคานเดิมนะคะสำหรับคันนี้น็อตฝากระโปรงด้านในไม่เคยโดนถูกถอดหรือว่าถูกขยับมาเลยนะคะสภาพโครงสร้างหลักเนี่ยเดิมๆมาจากโรงงานจริงๆเพราะว่าที่ Perfect Car ของเราเนี่ยการันตีในเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมไฟไหม้กับกอไม้เราไม่ทำนะคะเรามีในส่วนของตัวใบวารันตีให้พร้อมด้วยใบสคบคุ้มครองให้กับลูกค้าด้วยค่ะเดี๋ยวเบียร์จะพาไปดูในส่วนของตัวราคาแล้วก็สรุปโปรโมชั่นอีกรอบหนึ่งค่ะว่าคันนี้ลดได้เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูราคาค่ะWe'll be right back.
โอเคค่ะหลังจากที่เราได้ดูในส่วนของตัวรถแล้วก็สเปครถแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆย้ำให้อีกรอบนึงว่ารถเป็นปี2018นะคะเป็นเครื่องยนต์ 2.4V Toyota Fortuner ราคาอยู่แค่ 1,97,000 บาทค่ะยังไม่รวมในส่วนของโปรโมชั่นส่วนลดจากเราอีกนะคะสำหรับลูกค้าช่องทางออนไลน์คุณจองเท่าไหร่เราลดคืนคุณไปเลย10เท่านะคะสูงสุดคันนี้เปิดจองได้ถึง 3,000 บาทคุณรับส่วนลดทันทีค่ะ 30,000 บาทจาก Perfect Car ของเราที่สำคัญออกรถค่ะเริ่มต้นแค่โปรโมชั่น100บาทฟรีในส่วนของค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการต่างๆเราไม่เก็บนะคะแล้วก็ฟรีในส่วนของบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับลูกค้าอีกด้วย1ปีเต็มๆเลยรวมไปถึงในส่วนของรับประกันให้สูงสุด1ปีหรือว่า 10,000 กิโลเมตรเราก็มีให้เช่นกันค่ะวันรับรถเรามีบริการล้างขัดเคลือบสีตรวจเช็ครถ29รายการให้กับลูกค้าด้วยค่ะอยากจะเดินทางเข้ามาดูรถตัวจริงกับเรานะคะเดินทางมาได้ที่ถนนสุขุมวิท105ซอยลาซาน87หรือจะโทรมาที่แคปชั่นด้านล่างได้เลยนะคะใครไม่สะดวกโทรก็สแกน QR Code แอดไลน์กันมาได้นะสำหรับลูกค้าที่กำลังดูคลิปเราอยู่นะคะรบกวนอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามพร้อมด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยค่ะคุณจะได้ไม่พลาดเวลาที่เบียร์เอารถดีๆรถสวยๆแล้วก็โปรโมชั่นดีๆมานำเสนอให้คุณดูค่ะวันนี้เบียร์ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกับเบียร์ใหม่แล้วก็รถสวยๆที่ Perfect Car เช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะ